ปริมาณหิมะตกถึงภูของรัฐโคโลราโด Colorado, ได้ลดลงอย่างหลวงหลายในสงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่ามีน้ำน้อยเพื่อจะให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในเขตแห่งแรล้งแห่งนี้ทานอาร์มอลอชนะักค,ค้นคว้าเกี่ยวกับหิมะยูสตาบันค้นคว้าเกี่ยวกับคนโลกเหนือและสายภูเอลพลายน้มาวิทยายลัยโคโลราโดอยู่ในภาคตะวันตกของสหรัฐประชาวน60ล้านคนเมพึ่งพาน้ำจากที่มาที่ละลายเพื่อเป็นน้ำกินน้ำใสและในทั่วโลกเมนมีหนึ่งตื้อกว่าคนก่อสันกัน ทัโมโลล์ช์ใเทคโนโลยีในการทับสัญญาณทางไกลเพื่อประเมินว่าจะมีน้ำไหลปันดเมื่อหิมะเปื่อยออกมาสนันเดสิฟ้าที่เก้มกลว่าหมายถึงมีหิมะหลกลัวส่วนซิฟ้าออนมีหิมะน้อยกวัวโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการสำรวจหิมะทงพื้นดินทานโมมลล์ชนะ์และทีมงานของท่านกำลังปรปับปรุงความ่มนยาของการคาดการณ์หิมะเปื่อยนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดการน้ำในการตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ำออกจากเคื่อนหลปันดและจะเหตุเวลาใด เมื่อท่านปับปุ่งความเม่นยํำในการพยากรณ์ที่จริงแล้วเมนทานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน,น้ำให้ดีขึ้นซึ่งโดยพื้นฐานเมนค่ายกรารามันเป็นการนํำเอาน้ำที่สามารถใช้ได้เข้าในระบบหลายขึ้นเติมการประดิษฐ์อีกอันนึงก็คือการสร้างแผนที่หิมาอยูทั้งเฮือบินโดยถือพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การนาซาเฮือบินดังกล่าวไส้ไลด้์ซึ่งเป็นเครื่องสแกนที่ใช้แสงเลเซอร์ประเภทหนึ่งเบื่อวัดแท่งพื้นผิวของโลก ถ้าท่านเอาความสูงที่วัดแทกได้ในฤดูฮอนและลบมันออกจากความสูงที่วัดแทกอยู่ในฤดูหนาวอันนั่นก็จะให้ความเลอะของหิมะได้โดยคงเลยการวัดแทกหิมะด้วยการใส่มือยังให้้อมูลที่จําเป็นอยู่เพราะว่าความหนาแน่นของนา้าแตกตั้งกันแย่งลวงหลยอยู่ในหิมะแต่การสรํารวจเหล่านี้มันถึกจํากัดโดยจํานวนสถานที่ที่ทีมงานสามารถไปถึงได้การเอาข้อมูลสัญญ,ญาณทางกายเพิ่มเข้าได้สร้างภาพให้เหอย่างคบถวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศรบกวนรูปแบบที่ได้สร้างตั้งขึ้นการคาดเดาเกี่ยวกับน้ําที่ได้มาจากหิมะยังเมีนยามจะกลายเป็นสิ่งสําคัญหลายขึ้นในการตอบสนองความต้องการของประชาชนจำนวนลายที่พึงพาอาศัยมันทิพสุดา VOA